วิธีการฝึกสำหรับลูกรัวนิ้วหรือว่าลูกซิโมโลนะครับเราเข้าประเด็นกันเลยเราจะฝึกกันใน E minor ก่อนแล้วกันนะครับนี่เราเริ่มจากสายเบสก่อนอย่างนี้1 2 3 4แล้วก็เริ่มที่1 2 3 4ทีนี้เวลาที่เราจะเล่นเนี่ยเราต้องฝึก3อย่างนี้ให้ได้ก่อนนะครับคืออย่างนี้เราสามารถที่จะฝึกด้วยหัวแม่มือเลยก็ได้นะครับทั้ง4นิ้วนี้เลยก็ได้ก็คือนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางใช้4นิ้วนี้ได้เลยนะครับเวลาเราฝึกจะพอเวลาฝึกก่อนลักษณะนี้เราเริ่มจังหวะที่1ด้วยหัวแม่มือเนี่ยจะทำงานอยู่ที่จังหวะที่1 2 3 4 1 2 3 4เพราะว่าเราเล่นอยู่ในอัตราส่วนของ4 4ทีนี้หัวแม่มือจะทำงานลักษณะนี้1 2 3 4อีกทีก็คือ1ทีนี้เรามาทำให้มันง่ายขึ้นเราจะมาเปลี่ยนการนับเป็นงี้เป็น1ด้วยหัวแม่มือตอนจังหวะตก1ทีนี้ที่เหลือ3นิ้วนี้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางก็เป็นและทีนี้ก็ลักษณะนี้1และ2และ31และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และเวลาเล่นเนี่ยแค่ดึงมาลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะฝึกแบบแค่3นิ้วด้วยนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางก็ได้นะครับลักษณะนี้1 2 3แต่เนี่ยเราไม่ต้องนับก็ได้อันนี้เราหรือจะนับก็ได้แล้วแต่1 2 3 1 2 3 1 2 3ก็แค่ควบคุมในการจดจำของเราแค่นั้นเองนะครับลักษณะนี้เริ่มจากนิ้วนางแล้วก็นิ้วกลางแล้วก็นิ้วชี้ก็เป็นทีนี้พอเราฝึกจนคล่องตัวถึงขนาดลักษณะประมาณนี้เราก็จะทำให้การเล่นมันง่ายขึ้นนะครับทีนี้มันมีอีกอย่างก็คืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นก็คือถ้าเราใช้กับหัวแม่มือด้วยเราก็แค่เริ่มจากหัวแม่มือลืมนะครับเวลาเริ่มด้วยหัวแม่มือเนี่ยมันจะลงด้วยจังหวะตกเสมอ
ทีนี้ลักษณะโอ้โหไม่มืออยู่ลักษณะนี้ใช่ไหมทีนี้พอเราได้ลักษณะการเล่นลูกรัวนี้แบบนี้ด้วยการเริ่มจากหัวแม่มืออย่างนี้ในสายเดียวก่อนในสายที่หนึ่งก่อนอย่างนี้โอเคแล้วก็อีกการหนึ่งก็คืออันนี้อันนี้เราสามารถใช้วอร์มได้นะครับวอร์มให้มันให้นิ้วเราคล่องตัวขึ้นได้เวลาว่างๆจะวอร์มไปจะซ้อมไปด้วยกันก็ได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็สลับเพราะว่าอันนี้เป็นการเป็นแค่การฝึกนะครับลักษณะนี้ทีนี้ลูกเนี้ยมันจะใช้ประโยชน์ได้ก่อนที่เราจะไปเล่นกันในลักษณะนี้ลูกนี้มันจะใช้ประโยชน์เวลาเราสามารถที่จะรัวนิ้วได้นิ้วชี้นิ้วหัวมือนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางเราก็สามารถที่จะเอามาเล่นได้แบบเหมือนจะโซโล่เพียวๆเงี้ยไม่ต้องไปเล่นคอร์ดอะไรก็เราสามารถเอามาดัดแปลงได้ก็เป็นลักษณะนี้เห็นว่ามาจากนี้ประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเจอกันในการฝึกแบบนี้ในการเล่นคอร์ดเข้าไปด้วยแบบนี้เจอกันครับ